ลำดับต่อไปให้เราตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเพราะความตั้งใจเป็นสิ่งที่สำคัญจะมีผลของงานปรากฏให้เราเห็นชัดทีเดียวถ้าทำด้วยความไม่ตั้งใจสักแต่ว่าทำแล้วผลก็ไม่เหมือนกันออกมามีผลไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนเรามีการเวลาอันเดียวกันมีทุกส่วนเหมือนกันแต่ผลงานไม่เท่ากันเพราะความตั้งใจนี้เองเป็นหลักอันสำคัญที่สุดเห็นได้ในประวัติตามตำรับตำราที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมทุกครั้งพระองค์ก็ทรงเตือนให้เราทั้งหลายตั้งใจหรือให้ผู้ฟังทั้งหลายตั้งใจฟังโดยความเคารพโดยความให้ความสำคัญในการฟังเพราะเป็นเบื้องต้นของการศึกษาของการปฏิบัติโดยเราผู้เป็นนิสัยสาวกะคือสาวกต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจึงจะรู้ได้เราไม่สามารถจะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือได้บรรลุธรรมด้วยลำพังของเราเองเว้นจากนิสัยของพุทธภูมิและปัจเจกภูมิเท่านั้นที่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยตนเองนอกนั้นต้องอาศัยมีครูมีอาจารย์มีพระศาสดาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วต้องตั้งใจปฏิบัติตามจึงจะได้บรรลุผลอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายปฏิบัติทุกครั้งควรปฏิบัติตั้งใจด้วยความเคารพด้วยสัจจะด้วยอธิษฐานในทางธรรมให้แน่วแน่ลงไปทำติดเกี่ยวเนื่องด้วยกุศลเราจะต้องรู้จักเช่นศีลสมาธิปัญญารวมทั้งสามและอย่างแล้วท่านเรียกว่าสิกขาที่เราทั้งหลายควรสำเนียกควรศึกษาเพราะเป็นพลังของกันและกันอย่าเข้าใจว่ารักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วจึงจะทำสมาธิทำสมาธิให้จิตสงบแน่วแน่แล้วจึงจะทำปัญญาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เหมือนกับศีลอยู่แห่งหนึ่งสมาธิอยู่แห่งหนึ่งปัญญาอยู่แห่งหนึ่งอยู่คนละแห่งต้องไปเที่ยวทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วต้องอาศัยเกิดขึ้นในกุศลและจิตอันเดียวกันปฏิบัติเป็นควบคู่อาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับไม้สามอันอาศัยซึ่งกันและกันเอาพิงกันค้ำซึ่งกันและกันให้แข็งแรงอยู่ได้ไม่ล้มศีลสมาธิปัญญาก็ต้องอาศัยศีลก็ต้องอาศัยสมาธิสมาธิก็ต้องอาศัยศีลศีลก็อาศัยปัญญาปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิสมาธิก็ต้องอาศัยศีลเช่นเดียวกัน
เกี่ยวเนื่องถึงกันเป็นธรรมที่ให้อุปการะซึ่งกันและกันให้กำลังช่วยเหลือกันเหมือนเราเขียนหนังสือตาก็ต้องทำงานมือก็ต้องทำงานจิตใจก็ต้องทำงานไม่ใช่ว่าทำงานคนละครั้งคนละทีช่วยกันในเวลาเดียวกันให้สำเร็จผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติสมาธิแล้วเราก็ต้องสำรวมตั้งอยู่ในศีลด้วยถ้าเราปล่อยกายให้ทำอย่างอื่นเรื่อยไปปล่อยวาจาให้พูดอย่างอื่นเรื่อยไปแล้วก็เอาจิตมาภาวนาอย่างเดียวย่อมไม่เป็นผลเมื่อเราจะทำจิตให้สงบแล้วก็ต้องสำรวมกายด้วยสำรวมวาจาด้วยสำรวมถึงจิตใจด้วยเมื่อเราต้องการปัญญาเครื่องรู้เห็นจะต้องอาศัยการสำรวมกายสำรวมวาจาและจิตสงบแน่วแน่ตั้งเที่ยงมั่นคงปัญญาจึงจะลึกซึ้งเฉียบแหลมจึงจะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาต้องสะอาดพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยวาจาพร้อมด้วยจิตใจนี่สะอาดทั้งสามอย่างบริสุทธิ์ทั้งสามอย่างแล้วจึงจะปัญญาก็ผ่องใสสะอาดความรู้ความเห็นในทางธรรมที่ปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมที่สะอาดคือเป็นธรรมที่จริงให้ปรากฏเห็นตามความเป็นจริงธรรมส่วนใดที่ว่าเป็นธรรมสกปรกเศร้าหมองเป็นแต่เพียงเปรียบเทียบกับวัตถุที่สกปรกที่ไม่มีประโยชน์ที่คนควรรังเกียจส่วนธรรมะนั่นไม่มีสกปรกเป็นธรรมธาตุแท้ที่แท้จริงของธรรมะเหล่านั้นคำสกปรกเป็นคำบัญญัติของจิตใจเพื่อให้เข้าใจกับวัตถุเพื่อเปรียบเทียบกับจิตใจที่เกิดความไม่รู้ก็เลยเปรียบเหมือนกับมืดเพราะมันไม่เห็นเพราะมันไม่รู้แท้จริงนั่นธรรมกับจิตนั่นถ้าเราสามารถอบรมให้สงบแล้วทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติของมันเองดั้งเดิมเขาไม่ได้ว่าเขาเศร้าหมองเขาไม่สะอาดเขาเป็นทุกข์อะไรทั้งนั้นแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อไปกระทบไปนี่แล้วมีปฏิกิริยาทางจิตใจขึ้นมาให้เกิดหลงความไปยินดียินร้ายก็เลยมีความเศร้าหมองมีความผ่องใสเพราะความยินดีมีความเศร้าหมองเพราะเราไม่ชอบเราไปสมมติหมายสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะแก้ได้แก้จิตใจของเราไม่ให้ไปหมายผิดให้หมายรู้ตามความเป็นจริงสิ่งไหนเป็นอย่างไรก็ให้เป็นความจริงอย่าเอาตนว่าเป็นของตนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาให้รู้ว่าสภาวะธาตุและสภาวะธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งก็เป็นปรมัตถธรรมแต่ละอย่างละอย่างเมื่อถึงธาตุแท้แล้วมันก็เป็นของที่มีจริงเหมือนกับทุกข์เป็นของที่มีจริงสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดก็เป็นของมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ถ้าหากว่าที่เป็นทุกข์นั้นเพราะมาประชุมกันเกิดเรื่องกระทบกันเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงว่าชาติภิทุกขาเพราะการประชุมของธาตุต่างๆที่รวมมาเป็นขันธ์เป็นรูป
ขันเป็นเวทนาขันเป็นสัญญาขันเป็นสังขารขันเป็นวิญญาณขันนี่มาประชุมกันถ้าแต่ละอย่างแยกออกไปแล้วเหมือนกับธาตุดินที่อยู่ในพื้นดินธาตุดินก็มีลักษณะต่างๆมันก็เป็นของธรรมชาติมีทั้งหินมีทั้งกรวดมีทั้งทรายมีทั้งเมื่อปรุงแต่งมาแล้วเป็นต้นไม้เป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเมื่อแตกสลายไปแล้วมันก็เป็นสภาวะถ้าเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครเป็นเจ้าของมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเราได้พิจารณาแยกธาตุเหล่านี้ในร่างกายของเราให้เข้าใจถูกต้องแล้วเราจะไม่มีอะไรทุกข์เราจะไม่มีอะไรเสียใจเดือดเนื้อร้อนใจเลยที่เรามีทุกข์มีความกระทบกระเทือนใจเศร้าหมองใจก็เพราะเราไปยึดสำคัญในสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ด้วยสัญญาที่หมายผิดถือผิดมาตั้งแต่ดั้งเดิมด้วยอำนาจแห่งความอุปทานเพราะฉะนั้นท่านเราทั้งหลายมาภาวนาก็เพื่อให้รู้จักตัวแท้ที่จริงก่อนอื่นเราก็มาสำคัญในการสำรวมกายสำรวมเนี่ยเพื่อจะได้จิตทำงานอย่างเต็มที่มาสำรวมวาจาจิตจะได้ทำงานในส่วนลึกธรรมรู้ธรรมถ้าเราปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวในโลกแล้วโลกนี่ยิ่งเที่ยวมากยิ่งคิดมากแล้วยิ่งหลงมากไม่ใช่ให้เกิดความรู้มากยิ่งหิวมากยิ่งอยากมากไม่มีขอบเขตไม่เห็นโลกว่ามันจะอิ่มมันจะเพียงพอมีแต่ความหิวจนตลอดไปแม้ตายแล้วก็ยังพัวพันคิดผูกพันไว้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นอย่างนั้นมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ซึ่งเป็นเหตุไปก่อภพก่อชาติขึ้นมาอีกด้วยอำนาจแห่งความยึดความถือด้วยความสำคัญผิดหมายผิดด้วยความไม่รู้เท่าความเป็นจริงนึกว่าได้แล้วก็จะมีความสุขล้วนแต่เป็นเรื่องกระทบกระเทือนทำให้จิตใจนั่นหลงไม่มั่นคงให้หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลานี่เราหันมาดูทางธรรมถ้าเราประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิกขาสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาแต่มารวมแล้วอยู่ในการกระทำการปฏิบัติคือเจริญสมาธิส่วนศีลนั่นเพียงแต่สำรวมกายสำรวมวาจาก็ไม่ต้องมีกิริยาอย่างอื่นยิ่งจะมาสำรวมจิตใจได้แล้วจิตสงบตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิสมาธินี่เป็นฐานให้จิตตั้งมั่นปัญญานี่จะทำงานบนฐานที่มันมั่นคงในที่จิตชำระฐานนั่นทำให้ใจนั่นบริสุทธิ์แล้วอบรมใจนั่นให้มีปัญญาขึ้นมาให้มีความฉลาดความสามารถในกองธรรมเราเรียกว่ารูปธรรมที่เรามาอาศัยนี้ตามความเป็นจริงให้รู้มีญาณรู้จะไม่รู้แต่เฉพาะในปัจจุบันให้รู้ลึกไปจนอดีตใกล้รู้ปัจจุบันใกล้รู้อนาคตก็ให้รู้รู้อดีตก
็เป็นเครื่องส่องในปัจจุบันรู้อดีตกับปัจจุบันก็เป็นเครื่องส่องไปอนาคตเพราะหลักสูตรของธรรมะไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นหลักสัจจะความจริงตั้งแต่อดีตมาเป็นอย่างไรอนาคตข้างหน้าก็ไปตามกฎเกณฑ์อยู่อย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติมีความรู้หลักอันสำคัญสำคัญอย่างนี้แล้วการศึกษาธรรมะง่ายกว่าการศึกษาอย่างอื่นเพราะไม่เปลี่ยนแปลงมันทรงไว้ซึ่งความจริงตลอดกาลตลอดเวลาเหมือนกับเรารู้จักเกลือมันง่ายกว่ารู้จักอันอื่นเพราะเมื่อมันมีรสเค็มแล้วมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตอย่างไรมันเคยมีรสอย่างไรมันก็อยู่อย่างนั้นนี้เป็นธรรมส่วนปรมัตถ์เอกลักษณ์ของแต่ละอย่างละอย่างทีนี้เรื่องอริยสัจธรรมทุกอย่างมันมาก่อขึ้นมาแล้วให้ทุกอย่างไรในปัจจุบันก็ดีในอนาคตข้างหน้าก็ดีมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราผ่านมาคืออดีตมันอยู่อย่างนั้นของเก่าซ้ำซากอยู่อย่างนั้นคนแต่ปู่ย่าตายายเกิดมาแล้วแก่อย่างไรเจ็บอย่างไรอยู่อย่างไรแม้เราเกิดมาที่หลังๆกี่ปีมาแล้วมันก็เหมือนกันดูประวัติแต่สมัยครั้งพุทธกาลมีกันขันห้าอย่างไรแม้เราในปัจจุบันนี้ตรวจดูเรากับที่ท่านแสดงไว้ความเกิดของในสมัยนั้นก็เกิดเหมือนกันหมดมีผู้หญิงมีผู้ชายมีขันห้ามีธาตุสี่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีอวัยวะเป็นอย่างเดียวกันตลอดถึงความสุขทุกข์ตลอดถึงกรรมที่คนกระทำในทางโลกมันก็อยู่อย่างนี้การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำไร่ใช้นาค้าขายก็มีการประพฤติดีประพฤติชั่วใครทำความชั่วก็ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรแม้ในปัจจุบันนี้ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเมื่อแต่ก่อนผู้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ฉลาดได้วิชาวิมุตติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วได้ความสงบสุขอย่างไรแม้แต่สมัยปัจจุบันถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆให้ถูกต้องด้วยความเชื่อมั่นจริงๆแล้วก็ย่อมได้รับผลเช่นเดียวกันไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นธรรมะซึ่งเป็นของที่ยืนอยู่อย่างนั้นอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าแต่อดีตกี่ร้อยพระองค์ท่านก็สอนธรรมะสรุปแล้วก็อยู่ในเหมือนกันให้ละความชั่วให้ทำความดีความดีก็คือให้เราการกระทำความดีด้วยกายวาจาใจความชั่วท่านให้ละทางกายวาจาใจไม่ให้กายวาจาใจสามอย่างนี้ไปทำความไม่ดีเสียหายเกิดความเดือดร้อนเราก็เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่ไม่ต้องไปดูไกลเมื่อเราเห็นปัจจุบันแล้วกับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อดีตที่ท่านสอนมาเมื่อใครกระทำแล้วมันก็ตรงกันทุกอย่างเราจะสงสัยอะไรเรื่องอดีตที่ผ่านมาเมื่ออดีตที่ผ่านมาจะหลายร้อยพันปีแล้วก็อนาคตของอดีตมาตามลำดับมันก็ตรงกันตามลำดับเพราะเมื่ออดีตแล้วก็ต้องมีปัจจุบันมีอนาคตในอดีตนอนเขาก็มีอยู่เหมือนกันจนถึงปัจจุบันบัดนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เรายังสงสัยอยู่ในอนาคตข้างหน้า
ถ้าเราเกิดอีกก็ต้องแก่อีกต้องเจ็บอีกต้องตายอีกถ้าเกิดมาอีกแล้วก็ต้องมีปัญหาอยู่อีกตลอดร่ำไปถ้าเราไม่ประพฤติธรรมหรือรู้ธรรมตามความเป็นจริงอาศัยธรรมะเท่านั้นที่จะรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ทำให้จิตใจของเราไม่หวั่นไหวหนักแน่นมั่นคงในเหตุที่มันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพราะเรามารู้เราไม่หลงแล้วจิตใจของเราเหนือความรู้ความหลงในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ครอบงำจิตใจเราได้เมื่อจิตใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาทำจิตใจของเราไม่ได้แล้วแปลว่ามันพ้นจากความปรุงความแต่งอะไรแต่งไม่ได้เพราะมันไม่หลงมันรู้สังขารทั้งหลายแม้แต่นิดเดียวไม่ให้เรามีความสุขมันทำให้กระทบกระเทือนมีเรื่องเศร้าหมองเพราะฉะนั้นสังขารจะเป็นบุญก็ตามจะเป็นบาปก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วมันเครื่องปรุงเครื่องแต่งเครื่องดิ้นเครื่องรนเครื่องเรื่องของความอยากเพราะฉะนั้นเมื่อสังขารดับความอยากก็ดับเมื่อความอยากดับแล้วสังขารก็ต้องดับสังขารกับความอยากทั้งหมดนี้มาอาศัยความไม่รู้ที่เราไม่ได้ศึกษามาวิจัยภาวนาให้ละเอียดให้เข้าใจความจริงถูกต้องแล้วจะได้ยกเลิกเกี่ยวข้องกันเกี่ยวเนื่องถึงกันจะได้ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรในโลกที่จะต้องเกี่ยวข้องอีกเลยนี่ถึงธาตุแท้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเข้าใจที่ถูกต้องนะปฏิบัตินะมันไม่เป็นของเหลือวิสัยที่เราทุกคนที่รู้ไม่ได้เพราะมันมีพยานยืนยันดังบรรยายมานี่เราก็ผ่านมาทุกเราก็ผ่านมาแล้วรู้มาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทุกที่สัมผัสกระทบกระเทือนจิตใจของเราในขันธ์อันนี้เป็นภาระอย่างไรมากน้อยอย่างไรยิ่งเราวิจัยดูเท่าไรแล้วยิ่งเห็นชัดเจนจริงๆขอให้เราตั้งใจศึกษาตั้งใจพิจารณาสอดส่องแยกให้เข้าใจเราจะได้ไม่หลงสิ่งเหล่านี้เราจะได้อยู่ในโลกอย่างสงบสุขอย่างผ่องใสบริสุทธิ์โลกเขาวุ่นวายเราไม่วุ่นวายสบายหนอโลกเขาหิวโหยเราอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจสบายเพราะอิ่มด้วยธรรมด้วยปิติด้วยสุขด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยความรู้เห็นไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งไม่มีอะไรที่จะทำให้หิวไม่มีอะไรที่จะทำให้อยากไม่มีอะไรจะไปปรุงให้มันไปเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งความหลงได้อะไรเกิดขึ้นมันก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้มันก็ดับไปตามระดับมันก็ไม่มีอะไรนี่ธรรมชาติแท้เอตังสั้นตังเอตังประเนตังอันนี้สงบอันนี้ประเนตธรรมชาติอันสงบธรรมชาติอันประเนตเกิดขึ้นประจักษ์ในจิตใจไม่ใช่ว่าได้ยินแต่ท่านพูดจิตก็เป็นอย่างนั้นสัมผัสได้สัมผัสกับความรู้สึกอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงเราจะสงสัยตรงไหนเราจะต้องเชื่อตามใครจะต้องให้ใครมาบอกต้องให้ใครมาชักชวนในการปฏิบัติในการภาวนาไม่ต้องให้ใครชักชวนไม่ต้องให้ใครบอกเพราะมันเป็นธรรมชาติกิจและหน้าที่ของเราจะต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจและปฏิบัติได้ด้วยตนเองรู้ได้ตนเอง
ส่วนไหนที่มันเสื่อมส่วนไหนเจริญส่วนไหนควรทิ้งส่วนไหนมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเราไปเกี่ยวข้องแล้วมันเกิดขึ้นอะไรแก่เราก็รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่ด้วยความหลงที่สับสนที่ไม่แน่นอนในใจของเราจึงวกวนเวียนหลงแล้วหลงอีกทุกแล้วทุกอีกถ้ามันจริงใจลงไปแล้วมันไม่มีอะไรของใหม่ซ้ำซากเราก็ปล่อยวางได้ทอดทิ้งได้ขอให้จิตของเราตั้งมั่นแน่วแน่ปัญญาเครื่องรู้เห็นที่เกิดจากจิตที่มันแน่วแน่มันก็ต้องชัดเจนต้องตัดขาดซึ่งอกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจริงเมื่อโอกาสอันอำนวยอยู่อย่างนี้แล้วโอกาสที่ดีเหมือนกับปัจจุบันนี้หายากอนาคตข้างหน้าไม่แน่นอนนักในชีวิตในร่างกายในการประพฤติปฏิบัติเราแน่นอนเดี๋ยวนี้สิ่งใดที่ดีให้รีบทำที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอเจวกิจจะมาตับปังกิจอันใดให้รีบทำเสียเดี๋ยวนี้โกยัญญามรณังสุเวใครจะรู้ได้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้หรือปรืนนี้เป็นของไม่แน่นอนในมรณานุสติท่านพิจารณาความแตกสลายของรูปขันธ์ที่เรียกว่าความตายนี่มันมีอยู่รอบด้านไม่ใช่ว่ามันอยู่อนาคตการไปไกลถ้าเราเห็นอย่างนั้นจิตใจอย่างประมาทเมื่อเราพิจารณาให้ละเอียดลงมาแล้วความตายมันไม่ทุกขณะทีเดียวเพราะเราทุกข์เพราะความตายนี่เองมันมีอยู่ความแก่ก็แก่ทุกวันทุกเวลาทุกขณะนี่เองที่เราต้องทุกข์ต้องทรมานอยู่ในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาจึงจะละเอียดจึงจะรู้ทันแต่เพียงแต่ความจำความคิดนึกธรรมดานี่ยังไม่สามารถที่จะชัดในเรื่องนี้รู้แจ้งเห็นชัดในเรื่องนี้ถ้าอบรมให้จิตสงบละเอียดลงไปแล้วปัญญาละเอียดเกิดขึ้นแล้วจะชัดมากในเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในเรื่องอริยสัจที่เรียกว่าทุกขังอริยสัจจังเราก็จะชัดสามารถสิ่งเหล่านี้ที่เป็นทุกข์ได้ก็เพราะสมุทัยตัวเหตุปัจจัยที่สำคัญสมุทัยท่านก็ตั้งเพียงตัณหาคนก็เลยไปแก้แต่ตัณหาแก้ความอยากเมื่อมีสิ่งบังคับให้มันอยากแล้วแก้เท่าไรมันก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นในปัจจัยอาการท่านจึงดูทบทวนเนี่ยตัณหามาจากอะไรก็มาจากเวทนานี่เพราะมันเวทนานี่เองมันทำให้เราอยากเวทนานี่มาจากอะไรมันต้องมีเหตุมีปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดเครื่องบังคับเวทนาก็มาจากผัสสะมีความกระทบถ้าไม่มีความกระทบแล้วเวทนาก็ไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาก็ไม่มีเพราะผัสสะอาศัยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นดิ้นได้รสกายได้สัมผัสรู้สึกอาการต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างเลยเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาเพราะมันผัสสะกระทบถูกต้องผัสสะก็ต้องอาศัยอายตนะเองอายตนะภายนอกอายตนะภายในภายในมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีใจภายนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีอารมณ์ธรรมอารมณ์นะมากระทบกันต่อกันให้เป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันส่วนอายตนะมาจากนามรูปเพราะมีรูปมีนามนี้เองนามรูปมาจากวิญญาณเป็นปัจจัย
วิญญาณอาศัยมาจากสังขารมีวิญญาณจึงมีสังขารมาจากอวิชชาคือความไม่รู้นั่นตัวการจริงๆคือความไม่รู้ความไม่ฉลาดมันมีมาก่อนแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะฉะนั้นท่านวางศาสนาเพื่อเราเข้าใจโดยแจ้งชัดชนิดแล้วการปฏิบัติดำเนินไปโดยอาศัยความเชื่อความเลื่อมใสโดยใจจริงแล้วไม่เหลือวิสัยเมื่อท่านปฏิบัติท่านรู้ได้เห็นได้ท่านก็อาศัยหลักที่มีอยู่ที่เห็นอยู่นี่แหละคอยละเอียดไปแล้วมันก็เห็นตามละเอียดเราเอาความรู้เห็นจากปัจจุบันทุกข์ก็เอาเห็นทุกข์ในปัจจุบันนี้ก่อนเมื่อปฏิบัติอบรมไปแล้วมันค่อยเห็นส่วนละเอียดไปตามระดับส่วนมรรคศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องเจริญมาใช้ที่แรกเราก็รักษาส่วนถ้ารักษาได้สมาธิปฏิบัติไปตามระดับปัญญาก็สอดส่องพิจารณาในปัจจุบันเมื่อมันฉลาดรู้ไปแล้วมันก็มาแก้ในส่วนทุกข์มันมาเห็นส่วนทุกข์มันค่อยแก้ทุกข์หยาบๆด้วยสมาธิจิตสงบเป็นครั้งคราวเห็นความสุขเกิดศรัทธาความพอใจเห็นชัดในจิตใจถ้าเราปฏิบัติให้มากให้ยิ่งกว่านั้นมีปัญญามีสมาธิมีปัญญาละเอียดไปตามลำดับเราก็จะได้เห็นส่วนทุกข์แล้วจะได้แก้ไขออกจากทุกข์ไปตามลำดับจิตใจเมื่อมันรู้ตัวแล้วความหลงอยากต่างๆเพราะมันเห็นทุกข์แล้วมันจะอยากอะไรมันจะเอามาทำไมเนี่ยตัณหาเมื่อเห็นทุกข์แล้วรู้จากทุกข์แล้วมันก็ค่อยดับมันก็ค่อยความอยากก็ค่อยหมดไปเพราะความหลงค่อยดับไปความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นแทนเท่ากับเราดับอวิชชาโดยการเจริญมรรคปฏิบัติสมาธิปัญญานี่เองปัญญาเกิดขึ้นมาเท่าไหร่อวิชชาตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ต่างๆก็ได้การอบรมได้ความรู้ขึ้นมาความรู้ขึ้นมาเราก็ดับทุกข์ไปตามระดับจนไม่มีอะไรเหลือหมดทั้งสิ้นก็ได้ถึงซึ่งความดับทุกข์คือนิโรธเราได้ทำให้แจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราที่ผลที่เกิดขึ้นจากสมาธิปัญญานี้เองปรากฏสิ้นสงสัยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน